ดีใจค่ะที่แฟนๆทุกคนให้การตอบรับอย่างดีมากๆแล้วก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่น้ำหนึ่งชอบเองอยู่แล้วค่ะก็อยากจะมอบเพลงนี้ให้เป็นของขวัญแด่ทุกคนเลยค่ะเป็นยังไงคะสีสันก็จะตั้งขึ้นโตขึ้นใช่ค่ะเป็นแบบว่าสีสันสนุกสนานนะคุณพี่เพราะว่าสดใสมากดูจากใน MV ก็คือแบบว่าสีคือทะลุจอเลยทีเดียวเชียวค่ะอันนี้ก็ถ่ายทำมาได้เกือบเดือนแล้วเหมือนกันนะคะกับ MV Attention ตัวนี้ของพวกเราค่ะก็ดีใจมากๆที่ได้ให้ทุกคนได้รับชมกันแล้วยังไงติดตามได้ใน YouTube ของ BNK48 นะคะคนอื่นมากบริษัทนี้โอ้โหเขาเรียกว่าหน้าที่ล้นเกินไปค่ะก็แต่ละคนก็จะมีตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองอันนี้ก็เหมือนท่าน CEO ก็จะเป็นคนช่วยเลือกด้วยส่วนนึงนะคะก็ถือว่าเป็นสีสันเป็นเหมือนกิมมิคของซิงเกิลนี้เลยค่ะและอีกกิมมิคนึงก็เป็นการเหมือนทีมของซิงเกิลนี้จะเป็นแบบว่าสาวออฟฟิศค่ะที่มามอบความสนุกสนานความสดใสให้แก่ทุกคนค่ะแล้วก็จะมีแคมเปญพิเศษด้วยก็คือเราจะไปบุกออฟฟิศของพี่ๆซึ่งยังไม่บอกว่าที่ไหนแต่ว่าเราจะไปเซอร์ไพรส์ค่ะอยากให้ไปที่ไหนก็ต้องไหว้พระเอาละกันนะคะเราจะไปบุกแน่นอนค่ะแสดงว่าต้องซ้อมเต้นไปด้วยเพราะว่าจะดีดกันไปด้วยเลยชวนที่แนวฟิตโดดดีดใช่แล้วค่ะเป็นท่ากายบริหารง่ายๆแก้ออฟฟิศซินโดรมค่ะพูดถึงมิวสิกพูดถึงพอดแรปหน่อยตอนแรกที่พวกเราได้รับเนื้อมาจากทางญี่ปุ่นใช่ไหมคะพวกเราก็รู้กันไกลๆอยู่แล้วว่าเอ้ยมีท่อนแร็ปแน่นอนแต่ว่าพวกเรายังไม่รู้ว่าแบบภาษาไทยอ่ะมันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนแถมนี่คือการแร็ปแบบยาวมากๆครั้งแรกของ BNK48 ด้วยแต่ว่าในความแบบยาวของท่อนแร็ปเนี่ยมันก็มีความหมายดีๆแอบซ่อนแฝงอยู่ก็อยากให้ทุกคนลองอ่านแล้วก็ลองมาแร็ปแข่งกันดูนะคะซึ่งเราจะมีได้เจอกันในงานจับมือของพวกเราเร็วๆนี้ด้วยนะคะนิดนึงค่ะตัวยูทูบเองตัว MV ก็คือจะเห็นยูทูบเบอร์ไปชวนกันไปยังไงคะเยอะมากเลยเนื่องจากด้วยคนที่ทำ MV ของเราเป็นพี่ๆเดอะสกาค่ะพี่ๆเดอะสกาก็แบบว่าไปเรียนเชิญอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมคะมาร่วมด้วยมาร่วมกันสนุกสนานใน MV นี้ค่ะก็จะเห็นกันได้เยอะมากๆหลายคนมากๆใช่ค่ะแล้วขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆนะคะที่ตอบรับแล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งของ MV ของพวกเรานะคะขอบคุณจริงๆค่ะยังไงติดตามได้นะคะว่ามีช่องไหนบ้างไปดูกันได้เลยแล้วอยากฝากอะไรถึงแฟนทั้งหลายหน่อยอยากฝากสำหรับซิงเกิล High Tension นะคะเป็นเพลงที่พวกเราตั้งใจกันอย่างมากเลยก็จะเป็นเพลงที่พวกเราแบบว่ามอบความสนุกสนานให้แก่ทุกคนอย่าไปเครียดกับเหตุการณ์อะไรต่างๆนานาเยอะนะคะยังไงก็ขอให้รับชมรับฟังกันอย่างสนุกสนานแล้วเวลาไหนที่ฟัง High Tension เนี่ยก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขในทุกๆครั้งที่ได้รับฟังค่ะเจ้าเอกช่วงนี้มีดราม่าอะไรเยอะแยะเลยรับมือกันยังไงคะช่วงนี้ก็มีการพูดคุยกันภายในค่ะแล้วก็เราก็พูดคุยกันเรียบร้อยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันรวมถึงเราจะพยายามทำงานให้เต็มที่แล้วก็ดีที่สุดต่อไปค่ะมีกังวลมีอะไรไหมคะหรือเหมือนแบบว่าเจอแบบความกังวลมีอยู่แล้วเนอะพวกเราแต่ละคนว่าจะเป็นยังไงต่อไปแต่ว่าเรายังมีหน้าที่ที่ต้องทำตรงนี้อยู่แล้วเราก็อยากจะมอบความสุขให้กับทุกๆคนต่อไปแน่นอนในอนาคตค่ะ